ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะแก้ปัญหาอะไรกันก่อนดีเด้อสิบอกให้คิดดีช่วยชาติได้พ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกมรดกที่มีก็หมดเงินเก่า 57,000 แม้ไม่ได้ทำแต่นำความคิดไปทำได้เริ่มจากโรงเรียนผมอยากขุดบ่อทุกโรงเรียนวัดเด็กนักเรียนลูกคนจนจะได้มีอาหารกินมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีถนนหลวงสองฝากข้างถนนเป็นกล้วยตรงกลางเป็นกล้วยแทนต้นไม้ใหญ่ลดลงซับแรงกระแทกหยุดรถพังน้อยคนตายน้อยรถยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าตอนนี้ก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้อากาศดีทันทีเลยรถประเทศไทยมีกี่ล้านคันที่ใช้อยู่เนี่ยโละทิ้งปุ๊บรถไฟฟ้ามาเลยแต่งกายแต่งไทยด้วยผ้าไทยให้คนไทยมีโอกาสใส่ชุดไทยเช่นวันพ่อวันแม่ต้องใส่ทั้งปีเราไม่รู้จะใส่ผ้าไทยตอนไหนคนญี่ปุ่นอายุ20เขายังแต่งชุดกิโมโนพร้อมกันช้างไทยรัฐบาลควรจะซื้อมาเลยแล้วแบ่งให้ชัดเจนให้เจ้าของควานช้างคอนโทรลเหมือนมีแพนด้าจีนทำไมเขาอนุรักษ์ไว้ได้รถตุ๊กตุ๊กไทยฝรั่งมาเที่ยวประเทศไทยถ่ายรูปคู่ท้ายรถตุ๊กตุ๊กเขียนว่าไทยแลนด์แต่รถตุ๊กตุ๊กไม่ได้ถูกสนับสนุนนี่อีกเรื่องผักตบชวาช่วยกันกำจัดผักตบชวาหน้าแล้งแต่ทุกรัฐบาลเก็บหน้าน้ำท่วมหน้าน้ำมันเติบโตหน้าแล้งมันตายมันเหลือหน่อยเดียวโอเคนะจ๊ะนะจะบอกให้ สรุปได้อย่างนี้อย่างนี้ว่าทุกปัญหาหวังพึ่งพิงอิงแอบรัฐบาลได้ไม่ทั้งหมดเราทุกคนต้องร่วมกันช่วยกันด้วยครับนี่เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยชาติได้บ่มีปัญหาปัญหาบ่มีตายไปแล้วคนดี no problem พลเอกชาติชายมาถึงบิ๊กตู่ปัญหาท่วมตัวท่วมกายไม่ใช่ว่าแก้ง่ายๆเพราะทุกปัญหามันพาอับโจนเราดาว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 ข่าวดีๆกับพี่คำรณ1คนก็1ปัญหา70ล้านคนก็70ล้านปัญหาเราจึงต้องหันหน้ามาช่วยกันขจัดปัญหาเสียแต่วันนี้นะจะบอกให้